นะคะเราก็มาเมากันเรื่องแฟนเก่ากันไปแล้วค่ะใช่ช่วงนี้เอาแบบให้แบบแฟนเก่าเห็นแล้วมันแบบโอ้โหเสียดายได้ไหมเอาคุยเรื่องความสวยความงามกันดีกว่าได้จัดไปอย่าให้เสียเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาคัดให้มันสวยกระแทกตาคุณสามีไปเลยอ๋อถ้าแฟนเก่าก็ต้องเหลียวมองคุณสามีแบบว่าแฟนปัจจุบันก็ต้องแบบว่ารับเห็นแล้วนี่เลยค่ะในช่วงแม่บ้านติดเรทช่วงแม่บ้านติดเรทพูดถึงสครับเนี่ยนะคุณสาวๆเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะคะเพราะจะเป็นตัวช่วยทำให้ผัดเซลล์ผิวเก่าที่มันแบบว่าตายแล้วให้มันหลุดลอกออกไปนะคะเผยเซลล์ผิวใหม่ทำให้แบบว่ากระแทกตาคุณสามีใช่ค่ะวลีที่บอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะยังไงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยใช่แล้วค่ะเริ่มมาที่ตัวแรกเลยตัวนี้นะคะ original sauce canberry and honey daily scrub สครับขัดผิวหอมดั่งอยู่ในดงผลไม้ว้าวดงผลไม้ดงผลไม้จริงๆ daily scrub ที่สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคุณผู้ชมนะคะใช้ทุกวันดีเนาะชอบเนาะใช้ได้ทุกวันแล้วก็ไม่บาดผิวเรานะคะบางทีการอาบน้ำใช้สบู่อย่างเดียวมันไม่พอเราต้องมีการแบบว่าเอาเขาเรียกว่าเซลล์ผิวเก่าออกไปด้วยเพราะว่าเราทาโลชั่นไงใช่ไหมเราทาครีมเราเจอมลภาวะเราก็ต้องมีสครับออกไปบ้างใช่ทำให้ผิวเรานี่นุ่มชุ่มชื่นนะคะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่แบบว่า2เด้งอ่ะมันเลิศมากๆเลยและที่สำคัญนี่นะหอมมากกลิ่นแคนเบอร์รี่กับขอดมอยู่เหมือนอยู่ในดงผลไม้เป็นกลิ่นแฮมเบอร์รี่นะคะผู้หญิงต้องชอบใช่เหมือนต้องมนต์สะกดดังอยู่ในดงผลไม้แต่ตอนนี้ค่ะก็ถึงช่วงที่พี่ชอบมากเพราะว่าป้าพิมพ์ค่ะไอดอลของเรานะคะของสาวๆหลายคนเลยนะคะเรื่องบิวตี้ต้องยกให้นางนางจะมาแบบว่าเผยเคล็ดลับแบบว่าหมดเปลือกเลยสำหรับตัวนี้ป้าพิมพ์ค่ะว่ายังไงบ้างคะตัวนี้เป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะจัดมาเลยค่ะสวยแซ่บเวอร์บายป้าพิมสวัสดีค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์ในวันนี้นะคะพิมจะมาพูดถึงเรื่องที่แบบสาวๆเนี่ยมองข้ามกันไปนะคะสำหรับในวงจรแห่งการดูแลปรนนิบัติผิวของเรานะคะซึ่งก็คือการสครับผิวนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ original sauce cranberry and honey daily scrub นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็มีความพิเศษนะคะตรงที่เป็นลักษณะแบบเจลอาบน้ำสำหรับตัวนี้เนี่ยนะเขาบอกมีความพิเศษตรงที่เขาใช้นะคะผลแครนเบอรี่ถึง395ผลด้วยกันนะคะแล้วยังมีส่วนผสมของน้ำผึ้งอีกด้วยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็นุ่มลื่นค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะโอ้ยนี่ขนาดแค่เปิดฝาดมอย่างเดียวนะคะยังสดชื่นไปหมดเลยนะก่อนอื่นนะคะขอบีบเนื้อให้ดูนิดนึงว่าเป็นลักษณะยังไงบ้างดูสิคะเข้มข้นมากๆเลยสุดๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวเนื้อสครับที่พิมรู้สึกได้ตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เล็กแล้วก็ละเอียดมากๆเลยพูดกันแล้วอะไรกันแล้วเราจะขาดขั้นตอนนี้ไปไม่ได้นะคะก็คือการทดสอบนั่นเองค่ะพิมจะทำตรงนี้ให้ดูค่ะว่าเขาเกิดฟองนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแบบลักษณะชาวเวอร์เจลที่มีสครับในตัวทำให้คุณสามารถใช้ได้ในทุกๆวันกลิ่นหอมนุ่มแล้วก็ตรงนี้จากที่สังเกตนะคะเนื้อฟองละเอียดมากค่ะเอาละค่ะเมื่อหมุนวนไปสักครู่แล้วนะคะตอนนี้พิมก็จะทำการล้างออกนะคะเป็นสครับ1ตัวนะคะที่แม้เนื้อตอนที่เทออกจากขวดเนี่ยนะคะจะมีความเข้มข้นสูงแต่เวลาที่ล้างออกจากผิวเนี่ยถือว่าล้างออกไม่ยากนะคะมาดีอ่ะแต่วันนี้ป้าพิมพ์แบบว่าสวยมากเจิดจรัสได้ไหมแดงเลยค่ะเราไปเปลี่ยนชุดมาพวกเราเปลี่ยนชุดมาเรารู้สึกดอกปากเราก็ซีดนะแต่ดีเนาะไอตัวนี้มันดีอ่ะมันใช้ได้ทุกวันมันใช้ได้ทุกวันมันดีมันลดน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ตัวแรกผ่านไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงตัวต่อไปตัวนี้นี่นะพูดเลยว่าอันนี้สกาวชอบมากชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วชอบกาแฟชอบกลิ่นกาแฟอ่ะอันนี้ไปกลิ่นกาแฟเลยเหรอใช่ Soft and Glory The Breakfast Scrub ค่ะสครับขัดผิวหอมกลุ่นกาแฟยามเช้านั่นเองดมก่อนได้ปะดมหน่อยกาแฟฉุนปะไม่ฉุนโอ้เหมือนลูกอมเลยอ่ะมันเหมือนลูกอมจริงๆมันกลิ่นกาแฟหอมจนคุณสามีแบบว่าอยากจะกินอยากจะกินกินอะไรคะกินเบรกฟาสต์กินเบรกฟาสต์ตอนเช้านะคะ
แต่จะมีอะไรดีกับผิวบ้างไปฟังป้าพิมพ์ดีกว่าตัวนี้นะคะต้องบอกว่ารับรองว่าจะถูกใจสาวๆคอกาแฟใครที่แบบว่าชอบไปนั่งที่ Coffee Shop Enjoy กลิ่นกาแฟเนี่ยนะคะวันนี้ยก Coffee Shop มาไว้ในห้องน้ำของคุณเลยนะคะเรียกว่าสครับเมื่อไหร่นะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังกินลาเต้นะคะแล้วก็แบบมีบิสกิตวางอยู่ข้างๆไปในเวลาเดียวกันเลยนะคะตัวที่ว่านี้นะคะก็คือ Soap and Glory The Breakfast Scrub ค่ะปึ๊บสามารถที่จะใช้นิ้วของเรานี่นะคะตักขึ้นมาได้เลยนะคะจากที่คุณเห็นตรงนี้ชัดไหมว่าเนื้อเขาเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตเชียร์บัตเตอร์หรือว่าน้ำตาลเนี่ยผสมกันอยู่แบบละเอียดมากๆนะคะคือเนียนกว่าที่เราคิดเอาไว้มากค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นสครับแบบเหลวมากด้วยนะคะเป็นสครับที่แบบมีความเข้มข้นสูงนะคะอยู่ในกระปุกของเขาแบบนี้เห็นไหมเอาล่ะเรามาทดสอบกันเลยนะคะพิมจะทดสอบลงที่หลังมืออีกข้างนึงนะคะโอ้สำหรับสครับตัวนี้เนี่ยนะคะมีเม็ดบีดต่างๆนะคะที่เป็นส่วนผสมนะคะคือข้าวโอ๊ตเชียร์บัตเตอร์น้ำตาลเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็สครับเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าช่วยเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกไปได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นสครับประเภทที่เราจะใช้กันสักสัปดาห์ละ1ครั้งสำหรับคุณที่มีผิวแห้งนะคะแล้วก็อาจจะสัปดาห์ละ2ครั้งสำหรับคุณที่แบบว่าใช้ไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟนิดนึงนะคะหรือชอบเล่นกีฬามากๆเหงื่อออกเยอะๆหรือว่ามีผิวมันนั่นเองค่ะเป็นสครับประเภทที่จะไม่ได้เป็นฟองขึ้นมานะคะอันนี้พิมพ์ตักน้ำขึ้นมาวางให้ดูนะว่าเมื่อโดนน้ำเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะกลายเป็นน้ำนมนะคะแต่จะไม่เป็นฟองนะคะเอาละนะคะตรงนี้เนี่ยพิมพ์ก็สครับไปสักครู่แล้วนะคะพิมพ์จะทำการล้างหลังมือของพิมพ์นะคะด้วยน้ำสะอาดยกกันมาเลยทีเดียวลองเอาตัวแรกกันเนาะเอามาเลยนี่อ่ะแต่คุณพี่ปิ๊กนิดเดียวนะนิดเดียวมันเหมือนไม่ค่อยนั่นเลยอ่ะมันไม่ค่อยแบบว่าบาดผิวมันไม่ค่อยนุ่มมากคือเกลียดที่สุดคือการเป็นแบบว่าเม็ดที่ขัดไปแล้วแสบอ่ะแต่บอกเลยว่ากลิ่นอะไรแบบเนี้ยยังไงคุณสาวๆก็ทุกคนก็ชอบอยู่ดีอ่ะเป็นเหมือนเราแบบอยู่ในดงผลไม้จริงๆอ่ะแคนเบอร์รี่เลยลองอีกอันอีกอันอีกอันลองอีกอันอีกอันเป็นแบบกาแฟกินกาแฟจริงไม่หอมอ่ะคนเราไอเป็นคนไม่ดื่มกาแฟนะแต่ได้กินกาแฟสดชื่นมากเลยรู้สึกแบบพี่หยองก็ดื่มกาแฟเดี๋ยวลองดูนะคะว่าล้างออกมาแล้วเป็นไงอุ้ยนุ่มอ่ะความนุ่มหลังจากใช้ก็พอๆกันนะพอกันเนาะพอกันแต่อันนี้พอล้างแล้วอ่ะกลิ่นกาแฟก็ไม่ได้ติดผิวขนาดนั้นอ่อนๆมันเป็นกลิ่นกาแฟอ่อนๆอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองจำที่เจอใดน้องมันเลือกไม่ถูกเลยอ่ะมันเลือกไม่ถูกจริงช่ำสองเลยอ่ะเอาเป็นดีมากเอางี้อย่าเพิ่งบอกเพราะว่าไม่รู้นะคะว่าเราจะแบบว่ารักพี่เสียดายน้องหรือว่าเราจะเอาตัวไหนไม่เอาตัวไหนโอเคเพราะฉะนั้นเราไปช่วงนี้เลยค่ะช่วงปิดเรทติดเรทมาเดี๋ยวเรามาติดเรทเลยดีกว่าได้สำหรับตัวแรกตัวนี้เลยนะคะนี่เลยดุดดั่งอยู่ในดงผลไม้นะคะ1 2 3ปิ๊งจัดไปอย่าให้เสียนะคะสำหรับOriginal Sauce ตัวนี้นะคะอยู่ในดงผลไม้ที่หอมจริงเนาะและหลังจากที่ล้างผิวแล้วเนี่ยมันยังหอมติดผิวอยู่อีกใช่แล้วมันมีความนุ่มละมุนแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่แสบผิวเลยอะมันเป็นเท็กเจอร์ที่นุ่มๆแบบว่าเหมือนที่ใครเราหลุดออกมาอย่างเนียนๆใช่สำหรับตัวที่2นะคะตัวนี้ Soap and Glory 1 2 3ชอบไหมคะชอบคือไอ้ว่าเรื่องอะไรแบบนี้เราต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคือผลไม้เราก็ชอบแหละแต่พอกาแฟเรารู้สึกเราตื่นนะตอนเช้ามันมีกลิ่นพิเศษแล้วก็เป็นเสน่ห์ของมันนะสรุปผลการติดเรททั้ง Original Sauce และ Soap and Glory เป็นที่ถูกอกถูกใจของแม่บ้านทั้งสองจนต้องยกป้ายจับไปให้เสียทั้งคู่เลยค่ะอยากสครับผิวใหม่ให้ใสกิ๊งก็จัดไปได้ทั้งคู่เลยนะคะแล้ววันนี้สองแบรนด์ก็ใจดีมากๆคุณผู้ชมคะมีรางวัลมาแจกคุณผู้ชมอีกด้วยเลยนะคะสำหรับ
ครที่อยากได้นะคะง่ายมากๆเลยเข้าไปติดตามได้เลยที่ Facebook Fanpage นะคะแม่บ้านประจันบานของเราเนี่ยละค่ะแล้วก็ไปเล่นเกมตอบคำถามซะใช่แล้วค่ะแต่สำหรับช่วงหน้าไม่ต้องแย่งกันแล้วนะคะไม่ต้องแย่งค่ะเจอแน่นอนเจอแน่นอนเจอแน่นอนแต่ไม่ได้ได้ทุกคนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคาสโนวาของเราเนี่ยยังแบบว่าแพรวๆอยู่หรือเปล่าน่าจะไม่แพรวๆเท่าไหร่แล้วแหละเพราะเขาก็มีหวานใจแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยเรื่องอย่างนี้ต้องถามเขาเดี๋ยวเราต้องไปเช็คเรตติ้งของเราด้วยแล้วเรายังมีสเสน่ห์กับเขาอยู่หรือเปล่าคุณฟุกรออยู่คุณฟุกรออยู่ค่ะช่วงหน้าค่ะกับผู้ชายในฝัน